สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชโอเคไหมเกิดเหตุพวกนี้ถ้าพวกมุกปิดห้องช่วยกันดึงประตูช่วยกันหาอะไรไปดันแล้วหาที่หลบแล้วเงียบที่สุดการป้องกันอาจจะเริ่มที่ตัวเราก็ได้วันนี้หนูมาโรงเรียนเดินเข้ามาสังเกตก่อนเลยใครบ้างถ้าเรารู้สึกว่าใครที่ดูอันตรายเรามาแจ้งคุณครูได้ไหมได้สมมตินะใส่หมวกกันน็อกใครก็แล้วแต่ที่ปิดบังใบหน้าการปิดบังใบหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นยังไงน่ากลัวมืออยู่ในเสื้อคลุมแบบนี้ต้องเดินให้ห่างจากเขาเพราะเราไม่รู้ว่าในเสื้อคลุมเขามีอาวุธหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องระวังตัวเองไว้ก่อนอยู่ให้ไกลจากคนเราเวลาคุณครูเขาประกาศตอนกลางวันตอนเช้าที่ประกาศออกไปเนี่ยคุณครูจะให้พวกหนูทำยังไงตลอดเลยตั้งใจฟังเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาประกาศเนี่ยมันคือเรื่องอะไรถูกไหมคนที่จะปกป้องหนูยืนอยู่ข้างหน้าคอยบังให้หนูคอยปกป้องหนูคือคุณครูดังนั้นถ้าคุณครูบอกให้ฟังต้องฟังสมมติวันนี้หนูไปห้างคุณแม่พาไปดูหนังมองก่อนเลยป้ายทางออกอยู่ตรงไหนมองไว้ก่อนอาจจะไม่ได้เกิดเหตุยิงได้อาจจะไฟไหม้ตอนไหนก็ไม่รู้ทางออกสำคัญไหมสำคัญบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนมองสังเกตถ้าเกิดเหตุเราจะทำยังไงดีคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเราผมควรที่จะต้องวิ่งหรือไม่ก็ถ้าเกิดวิ่งไม่ทันต้องหาอะไรมาบังเอาไว้ก่อนแล้วถ้าสมมุติอย่างในข่าวเนี่ยคือเขาหนีไม่ทันแล้วคิดว่าหนูควรจะทำยังไงถ้าหนูอยู่ในห้องแล้วมีผู้ร้ายกำลังอยู่ข้างนอกหนูก็อีเซฟตี้ครับคุณเอาจริงๆนะหนีพวกนั้นเราทำได้เราช่วยกันต่อสู้ได้จริงไหมแต่สำหรับคุณนะให้มันเป็นทางออกสุดท้ายช่วยกันดันประตูเพราะอะไรรู้ไหมลูกช่วยกันดันเพราะคนร้ายเขามีอาวุธไม่ไงกว่าที่หนูจะเก้าอี้เนี่ยยกขึ้นได้เนี่ยกว่าจะหยุดตึ๊กเนี่ยคนร้ายก็ปืนยิงแหละเป็นแต่ว่าคนร้ายเขาไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงโอเคไหมเกิดเหตุพวกนี้ถ้าพวกมุกปิดห้องช่วยกันดึงประตูช่วยกันหาอะไรไปดันแล้วหาที่หลบแล้วเงียบที่สุดนี้ในสื่อออนไลน์จะมีบางคนที่เอารูปเด็กๆที่มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ลงโซเชียลหนูจะแชร์ต่อไหมไม่เพราะอะไรลูกทำให้เขาไม่ดีค่ะเออครอบครัวเขาเนี่ยเสียความรู้สึกมากพออยู่แล้วใช่ไหมการที่เราไปแชร์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะไม่ให้เกียรติคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตอกย้ำความรู้สึกมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูดังนั้นถ้าหนูเห็นนะช่วยกันรีพอร์ตไปเลยสำคัญอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เราจะไม่ทำในโลกออนไลน์เลยก็คือเราจะไม่เอ่ยชื่อเราจะให้เขาเนี่ยไม่มีตัวตนในสังคมเลยให้เขาตายไปแบบโดดเดี่ยวหนูนะจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งกูไม่เคยว่าเลยแค่อย่างเดียวเลยอย่าเติบโตไปเป็นคนใจร้ายพวกนี้เข้าใจร้ายไหมเด็กนอนอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมใจร้ายมากยาเสพติดอย่าไปยุ่งอย่าไปหลวมตัวเข้าไปเด็ดขาดไม่ต้องไปลองสุดท้ายสิ่งนี้คุณมุกจะพูดมุกบอกตลอดเรียนเป็นเรียนตอนเรียนก็เรียนให้สุดใช่ไหมตอนเล่นก็เล่นมันไปเลยให้สุดชีวิตในวัยเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วเชื่อคุณครูเถิดโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวห้างสรรพสินค้าไม่ได้น่ากลัวที่อื่นไม่ได้น่ากลัวมีแค่จิตใจคนที่น่ากลัวกี้คุณครูเปิดให้ดูแล้วน้องๆน่ารักมากรูปสุดท้ายที่คุณครูส่งให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นรูปที่น้องเนี่ยกำลังนั่งเขียนหนังสือเ
น้องบางคนอยากจะเป็นหมอเป็นครูอยากจะมีอนาคตที่ดีๆแต่วันนี้น้องเขาทำไม่ได้แล้วไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะร้องขอชีวิตได้ซ้ำยังไม่ทันได้ลืมตาเลยคนใจร้ายพวกนี้ก็มาทำร้ายเขาแล้วทำแทนเขาหน่อยตั้งใจเรียนแทนน้องๆเขาหน่อยอ